สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam Eternal ครับวันนี้ครับคุณผู้ชมหนูอาได้รับเกียรตินะครับมาอยู่ที่ศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อเขตลาดกระบังครับศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อเขตลาดกระบังตรงนี้นะครับเป็นศูนย์พักสำหรับผู้ที่ติดเชื้อโควิด-19 กันครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศโดยรอบของศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อกันครับคุณผู้ชมครับวันนี้นัวอาได้รับเกียรตินะครับจากคุณวสินนะฮะผู้อำนวยการของ iPod Rail Link นั่นเองนะฮะมาอยู่ในงานสัมภาษณ์กับเราด้วยสวัสดีครับสวัสดีครับครับอยากให้กำลังใจสำหรับศูนย์พักคอยตรงนี้ครับก็ไม่รู้จะพูดยังไงครับก็รู้สึกสะเทือนใจไปกับทุกท่านที่ติดและก็ครอบครัวที่ติดนะฮะแล้วก็ในฐานะเราคนไทยคนนึงก็ส่งทั้งกำลังใจส่งทั้งสิ่งที่ส่งได้ก็เต็มความสามารถนะครับแล้วก็เชื่อว่าทุกๆคนมีหัวใจดวงเดียวกันคือทุกคนรู้สึกว่ามันหดหู่อ่ะแล้วก็เชื่อว่าวันหนึ่งปาฏิหาริย์จะมีจริงพวกเราจะกลับมามีชีวิตอยู่อย่างมีความสุขนะครับแล้วก็เชื่อว่าที่นี่ขอบคุณที่นี่มากเลยที่เป็นส่วนหนึ่งเพราะว่าคนที่ประสบปัญหาเนี่ยถ้าใครตรวจเจอว่าเป็นเนี่ยเขาสะเทือนใจหมดแล้วว่าเขาไม่รู้จะทำยังไงแล้วว่าแล้วก็การเป็นอยู่การชีวิตการอยู่กับครอบครัวเนี่ยมันสาหัสที่จะอยู่ร่วมกันนะฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ดีมากเลยที่ให้พวกเขารู้สึกว่ามีกำลังใจแล้วก็มีเขาเรียกว่ามีเหมือนมีทางรอดอ่ะผมเชื่อว่ามันเป็นสิ่งที่ดีเราก็เป็นกำลังใจให้กับพี่ๆทุกคนแล้วก็ผู้ประสานงานแล้วก็เจ้าหน้าที่ทุกคนนะครับขอให้ทุกคนพบแต่สิ่งที่ดีๆนะครับแล้วขอใหคนที่มาอยู่ที่นี่ได้รับการส่งต่อไปโรงพยาบาลแล้วก็ได้รับการดูแลรักษาแล้วก็หายนะครับขอพระเจ้าอวยพรทุกคนนะครับ